พร้อมเดินทางไม่ได้มาคนเดียวนะคะทริปนี้มีน้องรักมาด้วยไปไหนกันคะพนมเปญค่ะน้องแผนน้องแผนเป็นครั้งแรกที่ไปเขมรนะคะทริปแรกของซินดี้หาอะไรคะหาโทรศัพท์ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วใช่ไฟเช้ามากเลยตื่นกี่โมงคะเมื่อเช้าเขานัดกันตีห้าครึ่งมาหกโมงครึ่งมาหกโมงครึ่งคุณแม่ตื่นตีสี่ครึ่งค่ะไอ้ฉันต้องงานกาแฟกาแฟมิกกี้ก็เช็คอินไปในห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ข่าวมาว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรจะมีประชุมตอนเย็นตอน6โมงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเที่ยวกันดีกว่าหัวฟูเล็กน้อยฝุ่นเต็มตัวกดดูยี่ห้อก่อนกดดูยี่ห้อทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะตอนนี้เราจะไปที่พระราชวังหรือว่า Royal Palace ค่ะยามเช้านะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่จัดงานนะคะแล้วก็คงจะมีการซ้อมแล้วก็ดูเรื่องคิวของงานทั้งหมดรวมถึงสคริปต์บนเวทีค่ะตามมานะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่จัดงานแล้วนะคะก็น่าจะประมาณอิมแพคบ้านเราอะค่ะนี่ก็จะเป็นโรงละครเธียเตอร์ที่เราจะทำไฟนอลของพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นี่ก็เวทีน่าจะเป็นการแสดงชุดแรกการแสดงพื้นเมืองนะคะเป็นพิธีกรคู่พิธีกร Hi guys Hello นี่ทำอะไรคะโอ้ยกว่าจะซ้อมเสร็จเรามาสั่งอาหารกันดีกว่า มีบีฟล็อกแรกคืออะไรบีฟล็อกแรกไม่รู้น่าสั่งเหรอลองดูลองดูทานข้าวค่ะมันประมาณว่าเหมือนเนื้อผัดพริกไทย
ันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำจิ้มเป็นแบบคัมพอดเพปเปอร์อะที่เป็นขึ้นชื่อที่นี่เปรี้ยวๆเผ็ดๆจะได้จะได้เป็นไงสวยสะอาดสะอาดสะอาดนะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะตอนนี้ก็หน้าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กใกล้ถึงเวลาแล้ววันนี้ก็เลือกเป็นชุดของพี่ชายโอเลโก้สวยและที่สำคัญสบายมากไม่ต้องขมแหววไม่ต้องอะไรยังไม่ทันไรเลยเสียงเริ่มแหบแล้วต้องรักษาเสียงว่าการเป็นพิธีกรการประกวดเนี่ยมันต้องแบบ power ต้องเป็นพลัง please welcome ลูกนี้นะไปด้วยเป็นเวลาตีสองค่ะขึ้นเวทีตอนหนึ่งทุ่มก็หกชั่วโมงที่อยู่บนเวทีที่บอกว่าเป็นหนึ่งในงานที่โหดสุดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะคะคือตอนนี้สมองไม่ทำงานแล้วเท้าบวมมาก